มาดู13วิธีปฏิบัติตนสำหรับผู้เป็นสิวที่มีผิวแพ้ง่ายและเป็นสิวปฏิบัติตัวอย่างไรดีมาดูกันค่ะผิวแพ้ง่ายหรือเซนซิทีฟสกินเป็นผิวที่มีแนวโน้มระคายเคืองแดงและเป็นสิวง่ายผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่ผู้อื่นใช้แล้วไม่มีปัญหาอาจทำให้เกิดการระคายเคืองและเป็นสิวในผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายผู้มีผิวแพ้ง่ายจึงต้องมีข้อปฏิบัติตนและเลี่ยงผลิตภัณฑ์หลายอย่างเป็นพิเศษทำอย่างไรบ้างมาดูกันค่ะ 1. งดใช้สบู่เหลวไม่ว่าเพื่อล้างมือหรือล้างหน้าเนื่องจากในสบู่เหลวนั้นมีส่วนผสมของสาร SLS ที่ก่อให้เกิดสิวในผู้มีผิวแพ้ง่ายได้แนะนำให้ใช้สบู่ก้อนแทนค่ะ 2. งดใช้น้ำยารีดผ้าเรียบน้ำยาปรับผ้านุ่มเนื่องจากผลิตภัณฑ์2 อย่างนี้มีทั้งสาร SLS และน้ำหอมซึ่งทำให้เกิดการระคายเคืองและเป็นสิวได้ในผู้ที่มีผิวเซนซิทีฟ 3สำหรับผู้ชายผิวแพ้และง่ายต่อการเกิดสิวมักพบมีสิวขึ้นบริเวณหนวดได้จากการระคายเคืองน้ำหอมและสารก่อสิวในครีมโกนหนวดจึงควรงดการใช้ครีมโกนหนวดและใช้สบู่ก้อนหล่อลื่นแทนถ้าใช้ใบมีดโกนแบบมีแถบสารหล่อลื่นก็ให้ลอกแถบสารหล่อลื่นนั้นออกเนื่องจากแถบนั้นมีสารที่อาจก่อสิวได้ในผู้ผิวแพ้ง่าย 4.งดใช้กระดาษซับมันให้ซับหน้าเบาๆด้วยทิชชู่แทนเนื่องจากในกระดาษซับมันนั้นมีสาร SLS ซึ่งเป็นสารก่อสิวได้ในคนผิวเซนซิทีฟ 5ผลิตภัณฑ์ผมก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของผิวแพ้ง่ายแชมพูที่ยิ่งทำให้ผมลื่นจะยิ่งมีสารอุดตันรูขุมขนสำหรับผิวแพ้ง่ายต่อการเกิดสิวรวมถึงมีน้ำหอมจึงควรงดใช้ผลิตภัณฑ์ผมทุกชนิดเช่นมูสเจลจัดแต่งทรงผมครีมนวดเมื่อหยุดผลิตภัณฑ์ผมทุกอย่างใช้แต่แชมพูเด็กจะพบว่าผมแห้งกระด้างในคนที่ผมแห้งการดั้งมากให้ชโลมด้วยน้ำมันมะกอกหรือหมักผมให้ความชุ่มชื้นด้วยน้ำมันมะกอกเป็นระยะเนื่องจากในบรรดาน้ำมันใส่ผมต่างๆน้ำมันมะกอกเป็นตัวที่ทำให้เกิดสิวน้อยที่สุดแต่ก็ยังทำให้เกิดสิวได้บ้าง6งดใช้โลชั่นทาผิวทามือถ้าผิวแห้งให้ใช้เบบี้ออยล์ทาตัวแทนค่ะในผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายไวต่อการเกิดสิวเนื่องจากในโลชั่นต่างๆนั้นมีสาร SLS ซึ่งเป็นสารก่อสิวได้ในคนผิวเซนซิทีฟ 7งดการขัดหน้านวดหน้าพอกหน้าเนื่องจากการกระทำเหล่านี้จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดสิวได้ 8.งดแต่งหน้าในช่วงรักษาสิวที่เป็นสิวมากเนื่องจากเครื่องสำอางหลายชนิดทำให้เกิดการอุดตันรูขุมขนให้ใช้แป้งเด็กแทนในช่วงรักษาสิวสำหรับคนผิวแพ้ง่ายไวต่อการเกิดสิว 9งดอาหารแคลอรี่สูงของมันแป้งขัดขาวนมพยายามรับประทานให้น้อยที่สุดเนื่องจากเป็นปัจจัยส่งเสริมการเกิดสิว 10.ห้ามแตะต้องใบหน้าระหว่างวันเนื่องจากทำให้เกิดการระคายเคืองรูขุมขนเป็นสาเหตุเกิดสิวให้แตะหน้าได้เฉพาะเมื่อจำเป็นเช่นทายาครีมทำความสะอาดใบหน้ารวมถึงไม่ควรเท้าคางแกะบีบสิวแนบโทรศัพท์11งดการใช้เจลล้างมือแอลกอฮอล์ทิชชู่เปียกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เนื่องจากระคายเคืองรูขุมขนในผู้มีผิวแพ้ง่ายไวต่อการเกิดสิว12ล้างมือด้วยสบู่เด็กก้อนบ่อยๆโดยเฉพาะหลังล้างจานซักผ้าเพื่อล้างเอาน้ำหอมและสารก่อสิวต่างๆที่ติดมือมาจากกิจกรรมเหล่านั้นออก13เลี่ยงการเล่นกับสุนัขสัตว์เลี้ยงเด็กเล็กที่มีการสัมผัสโดนใบหน้าเนื่องจากเกิดการระคายเคืองรูขุมขนในผู้มีผิวแพ้ง่ายและผลิตภัณฑ์ที่ผู้อื่นหรือสัตว์เลี้ยงใช้อาจมีสารก่อสิวอยู่มาอุดตันระคายเคืองใบหน้าเราได้ใครที่เป็นสิวและผิวแพ้ง่ายลองเอาไปปฏิบัติกันดูได้นะคะแม้จะทำได้ไม่ทุกข้อก็ตาม